สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลซาดาครับออคะแนนที่โดนหักแตง่งที่แนนสินค้าที่ที่ผิดกฎแต่ยังไม่โดนหักนะครับก็คือพวกนี้จะมีจะโดนเอาลงแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นรุ่นนาฬิกาทรายนั่นแหละครับต่อไปคะแนนความเพลินมันอย,อยู่อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูกันว่ามาดูกันว่านะครับเขาหักคะแนนหรือว่าให้คะแนนรานค้ายังไงฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะครับเรื่องของการนะครับ ละเมิดนโยบายแต่ละด้านนะครับจะมีผู้ขายจะมีโอกาสโดนหัก0ถึง48คะแนนตามความเข้มข้นของกฎระเบียบนะครับโดยถ้าโดนหัก3ถึง5คะแนนจะโดนเตือนก่อนทางอีเมลนะครับจะโดนเตือนก่อนทางอีเมลหัก0ูนหัก3ถึง5คะแนนคือหัก1่หัก2ยังไม่โดนถ้าโดน3ถึง5คะแนน อันนี้โดนเตือนทางอีเมลนะครับเสร็จแล้ว6กถึงสิคะแนนเตือนครั้งที่2แต่จะเข้มข้นขึ้นจะมีการเตือนผ่านทางอ,อ,อีเมลและเซล l เลอร์เซ็นเตอร์ด้วยว่าร้านของเราโดนหัก6กถึงสิคะแนนอยู่ในขั้นที่2แล้วนะครับต่อไปขั้นที่3โดนหัก1 2บสถึงยีคะแนนจะโดนล็อกไม่สามารถลงสินค้าได้7วัน นะครับ12-23คะแนนไม่สามารถลงสินค้าได้7วันแก้ไขาราคาไม่ได้แก้ไขสต็อกไม่ได้ทาราฟิกร้านจะลดลงดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Excel ไม่ได้อ่ะนี่แค่12-23คะแนนนะนะครับจะโดนบล็อก7วันนะครับซึ่งถ้าใครขายผ่านทาง Ebay Amazon อเนี่ยอาจจะชินกับการโดนล็อกผมว่าเคยโดนตอนขาย Ebay นะครับโดนล็อก30วัน เกือบตายโอ้ขายขายสินค้าผิดกฎเขานะครับจริงๆไม่เราอะ่ะไม่รู้ว่าผิดนะครับโอเคพอรู้ก็ไม่ทํานะครับเสร็จแล้วนะครับเอาใหม่นะเมื่อกี้มี3ถึง5้าึง11 12ดบถึง23านะครับ2 4ถึง35คะแนนนะครับโดนลงโทษเพิ่มเป็น14วันลงสินค้าไม่ได้แก้ราคาไม่ได้นะครับปลดล็อกไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญไม่ได้ดาวน์โหลดข้อมูลไม่ได้ทาฟฟิกลดลงนะครับ 2 4่สถึงสาคะแนนนะครับคร <c oughs> าวนี้3 6มสถึงสีคะแนนนะครับ3 6มสถึงสีคะแนนโดนลงโทษเพิ่มเป็น21วันจาก7 14และ21นะครับโดนเหมือนกันเลยนะครับแต่เพิ่มเป็น21วัน แก้ไขราคาไม่ได้ลงสินค้าไม่ได้นะครับแก้สต็อกไม่ได้ทราฟิกลดลงนะครับดาวน์โหลดข้อมูลไม่ได้นะครับค้นหาบนหน้า l a z a ด a าครับเจอยากขึ้นนะครับหรือไม่เจอเลยนะครับและเมื่อครบ21วันแล้วอันนี้ก็จะเพิ่มมาอีกปกติถ้าถ้าโดนปลดถ้าโดนล็อกเนี่ยนะครับครบ21วันแล้วก่อนหนนี้น7กับ14เนี่ยเขาจะออนไลน์ให้แหละที่โดนล็อกแต่พอถ้ายวันเขาจะไม่ออนไลน์ให้เราต้องมาเปิดเอง36ถึง47คะแนน นะครับ21วันนะโอเคผมไปช้าๆนะสงสัยถามมานะครับต่อไปสุดท้าย48คะแนนถ้าโดน48คะแนนปับ๊บ48คะแนนนะครับโดนปับ๊บโดนปิดล้านทันทีและไม่สามารถรีจิสเตอร์แอคเคาท์ได้ใหม่นะครับ48คะแนน ปิดร้านทันทีนะครับล็อกก่อนและอีสเตอร์แอคเคาท์ไม่ได้ใหม่ยกเว้นว่าเราจะขอยื่นอุทธรน,นะครับยกเว้นว่าเราจะขอยื่นทอนว่าเราไม่ผิดขอยื่นเป็นเค,เคสไปนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูเคสที่โดนหักคะแนนได้ด้วยนะครับว่าเป็นเคสไหนคะแนนเท่าไหร่นะครับคราวนี้คะแนนตรงนี้นะครับโคตรโหดนะครับเอ่อโคตรโหดนะครับคือ รีเซ็ตคะแนนนะครับเดี๋ยวให้จบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมตอบคำถามนะครับรีเซ็ตคะแนนเนีย่ยนับสามร้อยหกสิบห้าวันโคตรแบบ <c oughs> โอโคตรเขี้ยวอ่ะคือสามร้อยหกสิบห้าวันหมายความว่าเมื่อวานอ่ะสมมติวันอะไรนะวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่อแปดกุมภาใช่ปะผมโดนหักคะแนนวันเนี้ยนะครับสองคะแนนคะแนนจะไม่ถูกรีเซ็ตนะครับ จะนับไป 2, อ8กุมภาพันธ์ปีหน้าคะแนนสองคะแนนนี้ถึงจะลบหายไปคือจะอยู่กับเรา365วันนะครับอยู่กับเรา365วันและพรุ่งนี้ถ้าผมโดนอีกหน,นึ่งคะแนนก็จะอยู่กับเราอีก365วันและคะแนนตรงเนี้บวกนับรวมกันนะครับนี่โดนสามแล้วนะเออเนี่ยสองวันปุ๊บโดนสองโดนหนึ่งนี่คือถือว่านับรวมสามคะแนนแล้วนะครับ แล้วถ้านับรวมถึง48งานเข้านะครับนะครับงานเข้านะครับนะครับโอเคก่อนก่อนจะไปดูเรื่องเกณฑ์การหักคะแนนนะครับขอตอบคำถามก่อนอ่าขอตอบคำถามนะครับก็คำถามนะครับพี่ต้นบอกว่าลาซาด้ายังใจดีมากนะเนี่ยก็ถ้าเทียบกับ eBay Amazon ยังถือว่าใจดีนะเนาะผมว,ว่ายังใจดีอยู่ว่ามีการเตือนมีอะไรก่อนนะครับ คุณเดียนะครับบอกว่าในร้านเนี่ยมีอยู่แล้วจะมีผลไหมครับตอนนี้มีหลักสิบอันนี้เดี๋ยวผมไม่ไม่แน่ใจคําถามนะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเมคีนะครับว่าในร้านเนี่ยคือมีอะไรนะครับอยู่แล้วจะมีผลไหมตอนนี้มีหลักสิบผมผมผมอาจจะงงคำถามนิดนึงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับรบกวนพิมพ์มาใหม่ีกคีเนาะว่ามีผลอะไรนะครับโอเคมาสรุปเนาะคะแนนที่จะโดนถักสูนทุนซีที่แปดนะครับเริ่มวันที่ห้ามีนานะครับเริ่มห้ามีนานะครับ หนึ่งถึงอ่าหนึ่งถึงสองไม่ไม่ไม่โดนเตือนนะครับสามถึงห้าส่งเมลเตือนหกถึงสิบเอ็ดส่งเมลเตือนและและแจ้งในเซลล์เซ็นเตอร์ร้านค้าด้วยนะครับสิบสองถึงสิบสามจะโดนล็อกลงสินค้าไม่ได้เจ็ดวันแก้ไขไม่ได้นะครับแก้ไขราคาไม่ได้แก้ไขสต็อกไม่ได้ทัฟฟิกลดลงนะครับดาวน์โหลดข้อมูลไป Excel ไม่ได้นะครับยี่สิบสี่ถึงสามสิบห้าวันโดนสิบสี่วันโดนลงโทษเพิ่มเป็นสิบสี่วันนะครับเหมือนเดิมนะครับทัฟฟิกลดลงไปอีกนะครับสามสิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับคะแนนที่โดนลงโทษนะครับ จะโดนเพิ่มเป็น21วันนะครับแก้ไขราคาไม่ได้แก้สตอ็อกไม่ได้นะครับทราฟฟิกร้านก็จะลดลงนะครับดาวน์โหลดข้อมูลไม่ได้และหลังจาก21วันจะต้องมาเปิดสินค้าเองนะครับคะแนนนับรวมทุกวันนะครับ325วันถึงจะปลดล็อกโอเคเนาะนะครับใครไม่เข้าใจพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับนี่ก็คือเกณฑ์การการหักคะแนนนะครับ เ,เกณฑ์การการการคิดคะแนนว่านะครับหักอยู่แล้วโดนอะไรบ้างผลจากการคิดคะแนนกับคะแนนเลทคะแนนต่างๆ,ๆนะครับคร <c oughs> าวนี้มาพูดถึงเกณฑ์การหักคะแนนว่าเขาจะหักอะไรบ้างจริงๆอันนี้ยังไม่รอ100้อเปอร์เซ็นเดี๋ยวจะมีร้อเปอร์เซ็นจะบอกแต่ว่าประมาณนี้แหละคือเก้าสิบเปอร์เซ็นเท่าที่ผมจะบอกเนาะเกณฑ์การหักคะแนนนะครับอันดับแรกนะครับเกณฑ์การหักคะแนนการละเมิดขายสินค้าปลอมเช่นนาฬิกาปลอมแบรนด์เนมปลอม โดนหักสูงสุด16คะแนนต่อ1เคสเอาใหม่นะครับโดนหักสูงสุด16คะแนนต่อ1เคสคือถ้าคุณโดน16คะแนนเลยเป็นไงครับโดนล็อกทันทีลงสินค้าไม่ได้7วัน16คะแนนโดนล็อกทันทีนะครับนะครับเกณฑ์การหักคะแนนนะครับละเมิดสินค้าขายสินค้าปลอมนะครับ โลหักสูงสุด16คะแนนต่อเคสและปรับเงินด้วยและปรับเงินด้วยนะครับและปรับเงินด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเขาจะรู้ได้ยังไงหนึ่งการร้องเรียนนะครับจากเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าต่างๆการร้องเรียนจากภาครัฐการเรื่ออะไรจากจากฝ่ายกฎหมายอันเนี้ยนะครับโดนเต็มๆนะครับสองการละเมิดดีไซน์นะครับละเมิดสินค้านะครับ แล้วเมื่อรูปภาพก๊อปรูปนะครับก๊อปรูปไปนะครับก๊อปรูปนะครับถ้ามีการแจ้งแล้วก็เป็นจริงเนี่ยโดนหักสูงสุดสูงสุดนะครับคือมันอาจจะโดนแค่1นแค่2แค่3านะครับมันยังไม่ออกว่าวิธีการจริงๆอะ่ะมันโดนมันโดนต่อหนึ่งเคสอะ่ะต่ำสุดเท่าไหร่แต่หมายเขาบอกว่า16คะแนนต่อหนึ่งเคส ต่อหนึ่งเคสนะครับวันหนึ่งเราจะโดนเคสหนึ่งเลยก็ได้เคสหนึ่งก็อาจจะแบบโดนไปเลยประมาณ50ชิ้นอะไรเงี้ยเขาอาจจะนับเป็นเคสแต่ผมไม่รู้ว่าต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยเข้อ,อกี่คะแนนอันนี้คร่าวๆนะครับละเมิดดีไซน์รูปแบบต่างๆนะครับรูปก๊อปรูปสินค้านะครับโดนปรับโดนหักคะแนนไม่เกินซุ้มคะแนนต่อหนึ่งเคสนะครับนี่เกณฑ์การหักนะนะครับสามก๊อปปี้รายละเอียดสินค้าต่างๆมาจากร้านค้าอื่นนะครับ 3. นะครับก๊อปปี้คำบรรยายรายละเอียดสินค้าต่างๆมาจากร้านค้าอื่นหักไม่เกิน6คะแนนต่อ1เคสนะครับอาจจะโดนแค่1ก็ได้นะครับแต่ถ้าเยอะๆนะครับเขาตรวจเดี๋ยวผมบอกว่าเขาเขาเขาหาวิธีการตรวจยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเอาตรงนี้ก่อนเนาะเอ่อก๊อปปี้คำบรรยายรายละเอียดสินค้าคำบรรยายนะครับรายละเอียดสินค้าอยู่ตรงไหนครับก็ตรงเนื้อหาสินค้านะครับลอรีคิปต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมาจากร้านค้าอื่นโดนไม่เกิน6คะแนนต่อเคส นะครับ 4. ขายสินค้าต้องห้ามผิดกฎหมายตามเงื่อนไขต่างๆเช่นยาเสพติดอาวุธขายถังแกส๊สโดนหัก48คะแนนต่อ1เคสไม่เกิน48คะแนนต่อ1เคสอเคสนะครับก็คือถ้าโดนเคสนี้ยก็โดนปิดร้านเลย,เยนะครับขายสินค้าผิดกฎหมายนะครับ อาวุธยาเสพติดถังแก๊สอันนี้เขายกตัวอย่างนะนะครับก็4 8่แปดคะแนเคสนะครับต่อไปมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้ขายอื่นพฤติกรรมข่มขู่ลูกค้าและพฤติกรรมข่มขู่ psc นะครับโดน4 8คะแนนต่อ1เคสคือพฤติกรรมข่มขู่เนี่ยน่าจะต้องแรงจริงๆนะครับถึงจะโดนเนาะเอาประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่7การ p l i c เค e sku ของตัวเองซ้ำๆกันเยอะเกินไปจะโดนล็อก SKU และหัก1คะแนนต่อ1เคส duplicate SKU คือการก๊อป SKU ซ้ำๆกันเยอะเกินไปจะโดนล็อก SKU หัก1คะแนนต่อเคสเดี๋ยวได้ได้รายละเอียดเต็มๆมาอีกทีจะมาบอกอีกทีนะครับอันนี้7ข้อแล้วนะแล้วมีไหมเนี่ยอ่ะโอเคซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะเตือนมาก่อนช่วงแรกเขาจะยังไม่เคี่ยวงแต่แรกนะครับเขาจะเตือนเบาๆก่อน นะครับว่าเขาเริ่มแล้วนะให้ผู้ขายเนี่ยปรับตัวให้ผู้ขายปรับตัวนะครับจนจนกว่าว่าโอเคทุกคนรับทราบแล้วนะเข้าใจแล้วเขาจะเล่นเต็มทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนรายละเอียดคร่าวๆนะครับอ่ายังไม่จบยังไม่จบเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าคะแนนที่โดนหักจะโดนอะไรบ้างนะครับแล้วก็เกณฑ์การคะแนนถูกต้องแต่จริงๆไม่มีเยอะกว่าน,นี้นะแต่เนี้ยประมาณ90้าสิปอร์เซนนะครับเท่าที่ผม จับใจความได้นะครับการตรวจสอบเนี่ยจริงๆอะ่ะตอนนี้เขาเริ่มบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่มีการหักคะแนนนะครับสำหรับใครที่มีการเตือนไปนะครับลองดูว่าเป็นเคสไหนก็ก็ไปไปกับแก้ไขซะของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติผมมี3ล้านผมมีสินค้าของตัวเอง3ล้านนะครับผมก็ลงสินค้าเหมือนกันเลยทั้ง3ล้านนะครับลงรูปลงชื่อ นะครับตอนนี้ที่ผมทําคือผมพยายามอ่ะไม่เอารูปแรกซ้ําไม่เอาชื่อสินค้าซ้ํามีการสลับคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับแต่เขาบอกว่ารายละเอียดก็ไม่รอดนะครับรายละเอียดก็ไม่รอดนะครับรายละเอียดก็คือรายละเอียดสินค้าเรานะครับจะต้องไม่เหมือนกันคือถ้าแบบก๊อประวางทั้งดุล่นนะเขาไม่โอเคถือว่าผิดถือเป็นการดูพิเคตเป็นการเป็นการก๊อปปี้คำบรรยายอาจจะต้องแบบมีการเรียงระดับใหม่เคาะ สเปซบาร์เอ่อคอสเปซบาร์เพื่อให้มีช่องเว้นวัคไม่ให้มันตรงกันทั้งหมดเข้าใจไหมครับคือสายขี้เกียจอะก๊อปวางก๊อปวางอย่างเงี้ยโดนแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขนิดนึงสลับคาพูดสลับอะไรแต่ละ SKU อะนะครับอย่างเงี้ยเอ่อคิดวอลอดนะครับก็เอาง่ายแหละคุณก็ต้องทำให้มีคุณภาพมากขึ้นอะคือไม่ใช่แบบไปก๊อปมาแล้วเราไม่ทำเลยเลยนะครับคราวนี้ปัญหาคือถ้ายิ่งยิ่ง SKU เลยเยอะขึ้นอันเนี้ยอันเนี้ยมีปัญหาแล้วนะครับ ยากในการแก้ไขตอนนี้ให้เริ่มเตรียมได้แล้วนะครับเตรียมได้แล้วนะครับโอเคมาสรุปนะครับมาสรุปเรื่องของเกณฑ์การหักคะแนนเนาะละเมิดขายสินค้าปลอมอ่าสินค้าปลอมสินค้าลิขสิทธิ์นะครับสินค้าแบรนด์เนมนะครับละเมิดตรงนี้นะครับโดนหักสูงคะแนนต่อเคสนะครับสูงสุดสูงสุด16คะแนนต่อเคสนะครับละเมิดดีไซน์ละเมิดสินค้าก๊อปรูปสินค้าโดนนะครับ16คะแนนต่อ1นเคสนะครับ รายละเอียดสินค้าต่างๆมาก๊อปปี้คำบรรยายรายละเอียดสินค้ามาจากร้านค้าอื่นนะครับโดนไม่เกิน6คะแนนต่อเคสนะครับขายสินค้าผิดกฎหมายนะครับอาวุธยาสิติดถังแก๊ส4 8คะแนนต่อเคสปลอมแปลงรีวิวกีดกันทางการค้าอ๋อโอเคเมื่อกี้ผมลืมอันนึงผมก็ว่าผมขาดอันนึงอันนี้นะครับปลอมแปลงรีวิวนะครับกีดกันทางการค้านะครับซื้อสินค้าคู่แข่งแล้วยกเลิกพอดีมันมีเคสอย่างนี้คือแบบสมมุติผมขาย สินค้าอันนึงนะครับแล้วมีแบบคู่แข่งแล้วคู่แข่งอยา,งากจะแกล้งมาสั่งของร้านผมไปแบบสองสั่งของหมดสต็อกเลยนะครับเพื่อให้ร้านผมหมดแล้วร้านเขาขายได้นะครับแต่เขาไปถึงปุ๊บเขาไม่รับยกเลิกหมดเลยถ้าล็อตด่ารู้หรือตรวจสอบได้มีหลักฐานโดนทันที48คะแนนต่อเคสและโดนปิดร้านทันทีร้านนั้นป้องกันการการันแกล้งกันเองนะครับ เราต้องสู้กันด้วยคุณภาพลักษณาไม่ต้องการให้มีการกัแก้มแบบนี้ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ร้านนี้หราออีกร้านหนึ่งที่ทําอ่ะนะครับโดนเลย48คะแนนต่อเคสปิดร้านเลยนะครับโอเคแล้วก็พฤติกรรมคมขู่ผู้ขายอื่นค่มขู่ผู้ซื้อนะครับขมคู่ s s c นะครับคือจะโดน48คะแนนต่อเคสผมเข้าใจแหละว่า PSC เน่ยทางผู้ขาย เวลาติดต่อเข้าไปเนี่ยมันที่ต่อคำถามไม่ตรงนู้นนี้นั่นตอนนี้เขาพยายามพัฒนาอยู่เพรายะ PSC เป็นเอา์ซอร์สนะครับเขาพยายามพัฒนาทีมเอา์ซอร์สของลาซาด้าอยู่ว่าเขาให้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 แบบตอบให้ตรงคําถามให้รู้จริงอะไรเงี้ยไม่รู้ให้ถามก่อนนะครับโอเคแล้วก็การดูพิเคทนะครับดูพิเคต SKU ของตัวเองเนี่ยก๊อปปี้มากเกินไปคือมันดูรู้เรื่องอะ่ะดูพิเคทมาแล้วไม่แก้คือมันมันสามารถก๊อปปี้นะครับ สามารถ Copy ข้อมูลอะไรต่างเนี่ยนะครับซ้ำออกมานะครับแล้วก็แก้ไขอย่างเงี้ยให้แก้ไขไม่ใช่แบบทำเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตอบคำถามนะครับเอาให้จบตรงนี้ก่อนเนาะเอ่อการตรวจสอบมีเริ่มขึ้นแล้วนะครับจะเตรียมะวลาความเป็นหลักนะครับส่วนวิธีการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสองเอ่อเป็นเป็นเป็นสองเป็นสองวิธีนะครับหนึ่งคือใช้ระบบตรวจนะครับกับใช้คนตรวจซึ่งการการใช้คนตรวจเนี่ยนะครับ เขาจะรวมข้อมูลไว้สมมติไปเจอร้านหนึ่งแล้วมันผิดเยอะเนี่ยเขาจะรวมข้อมูลใส่ตารางแล้วเขาแจ้งทีเดียวนะครับซึ่งสามารถาซึ่งสามารถที่จะรวมคะแนนทีเดียวซึ่งใช้คนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบตรวจนะครับเป็นระบบตรวจเนี่ยจะไม่บางทีเขาจะไม่ระบบเนี่ยจะไม่รู้ว่าผิดจริงไม่ผิดจริงอ่ะเขาก็จะดูเคสรวมๆแล้วก็อาจจะคะแนนรวมซึ่ง ไม่เกินต่อเคสคือไม่เกินต่อหนึ่งวันวันนี้สมมติว่าเราโดนหักคะแนนอะมากกว่าสิบหกคะแนนแต่แต่แตระบบอะจะโดนจะให้จะหักเราแค่สิบหกคะแนนไม่เกินนี้ต่อวันถ้าเกิดโดนเยอะนะจะโดนแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากในการลงสินค้านะครับแต่ละวันนะครับแต่ละร้านนะครับอนาคตจะใช้ระบบตรวจสอบร้อยเปอนะครับเอ่อแล้วก็ถ้าถ้าโดนหักคะแนนมากเกินไปเมื่อกี้อย่างที่บอกอะเขาจะหักแค่16แต่ว่าจะโดนเอาสินค้าลงก่อน นะครับจำนวนสินค้าลงก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมีเรื่องของระบบการตรวจจับคำนะครับขออนุญาตไปตอบคาถามนะครับนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับลาซาด้าเขาทําระบบมาก็คือให้ป้องกันผู้ขายนะครับแล้วก็องกันผู้ซื้อด้วยนะครับที่หักคะแนนนี่คือร้านใช่ไหมครับและรวมกับคะแนนหรือรีวิวลูกค้าด้วยใช่ไหมไม่รวมครับไม่รวมกับคะแนนรีวิวลูกค้านะครับที่หักคะแนนคือ คือร้านเราอะทำผิดกฎแล้วมีการร้องเรียนนะครับหรือว่าทําผิดกฎระเบียบหรือว่าทําตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับคือใจเย็นๆเนาะคือตรงนี้เนี่ยเขาจะอธิบายพยายามค่อยๆไปให้ร้านเนี่ยปรับตัวก่อนไม่ได้แบบเริ่มปุ๊บหักปั๊บนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับนะครับคราวนี้อ้าวสายดูดโอ้ผมสามไม่พูดแล้วเนี่ยสายดูดสายดูดลองคิดกันเองนะครับว่าคนดูดสินค้ามาเนี่ยเยอะๆไม่มีผลกับคะแนนเนาะเพราะว่าอ่ะสมมตินะคนดูด หนึคนดูดนะครับไอคนดูดคนแรกก๊อปปี้มาปุ๊บโอเคลนะชั้นคนแรกเบอร์หนึ่งและไอคนที่2จนถึงคนที่ร้อยดูดมาแล้วไม่แก้อะไรเลยซ้ำว่าคนแรกถือว่าซ้ําเลยนะครับถือว่าเป็นการก๊อปปี้เลยนะเพราะว่าลสาสซาไม่รู้นี่ว่าคนดูดไม่ดูอ่แต่มันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเออนะครับระวังนะครับ นะครับก็ถ้ายังทําอยู่ก็ระวังนิดนึงนะครับนะครับรัชดาอยากทําแบบภูมีคุณภาพนะครับนี่ไงโดนอยู่ใช่ครับร้านผมโดนอยู่นะครับโดนลูกค้าข่มคู่อันนี้เราสามารถคือจริงๆอ่ะถ้าโดนลูกค้าข่มคู่เราแจ้งไปที่รัชดาได้อยู่แล้วนะครับแจ้ง PSC แจ้งอะไรเข้าไปก่อนอยู่แล้วนะครับทำใจครับไม่ต้องไปทะเลาะกับลูกค้าเนาะนะครับปล่อยเข้าไปก็คือถ้าเราไม่ผิดเนี่ยเรามีหลักฐานนะครับเราสามารถที่จะสู้กันด้วยหลักฐานได้นะครับถ้าเราไม่ผิดนะ นะครับทาให้ผิดเขาสามารถแจ้งราล้านเราได้นะครับลูกค้าร้องเรียนนะครับเราขายแพงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวร้านเราขายแพงถูกแพงไม่เกี่ยวครับการตั้งราคาอยู่ที่เราครับไม่สนใจครับไม่เกี่ยวครับนะครับการกระทําผิดแต่ไม่ได้หักคะแนนสินค้าที่ถูกปิดเนื่องจากยอดวิวต่ำก็โดนคิดด้วยนะครับตอนนี้จะมีผลในคะแนนในโค้ชใหม่ครับการกระทําผิดแต่ไม่หักคะแนนตรงนี้การกระทําผิดแต่ไม่แหกคะแนนคือเขาจะต้องเข้าไปดูว่าเพราะอะไรถ้าบอกว่าสินค้ายอดเข้าชมต่ํา ไม่เกี่ยวไม่หักคะแนนไม่เกี่ยวนะครับก็คือเอาเออลงแต่เขาจะหักอย่างที่บอกเนาะการก o p ปี้การดูพิเคตนะครับการ Co p ปคี้คบรรยายการก o p ปี้สินค้าการสายรสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พวกนี้นี่คือจะโดนนะครับแต่ว่าถ้าแบอกว่ายอดเข้าชมต่ําไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวนะนะครับในอนาคตก็คิดว่าคงไม่เอามารวมมันก็โหดกันไหมนะครับเท่าที่คุยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับสินค้าคุณภาพตา่ำยอดเข้าชมน้อยตอนนี้เราแก้ไขไม่ได้แล้วหรอครับเอ่อ ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได,นะผมไมได้ผมก็ยังมีแก้อยู่นะคือถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยคือเหมือนเขาว่าแก้แก้แก้หลายรอบแล้วแล้วยังโดนเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลงใหม่ดีกว่าครับลงใหม่ไปเลยนะครับลงใหม่ไปเลยเพราะว่ายัางไงมันก็แบบย่อดคอยชมต่ำมันไม่มีคุณภาพอยู่แล้วอะก็ลงใหม่ไปเลยมีค่าเท่าก,กันนะครับดีซะอีกว่าได้ SKU ใหม่ขึ้นมานะครับ สวัสดีครับโอเคยกเลิอกออเดอร์ก่อนกดพร้อมส่งโดยให้คะแนนเยอะไหมคะยกเลิอกออเดอร์เอ่อตรงนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนความประพฤติแยกกันนะแยกกันนะคะแนนล้านอื่นๆทั่วไปคะแนนร้านคะแนนก็นจะส่งคะแนนรีวิวอันนี้ส่วนหนึง่งไม่เกี่ยวนะครับคะแนนความประพฤติก็เรื่องของแน,นวประพฤติ ที่มาพูดวันนี้เราผมพูดถึงในส่วนของคะแนนความประพฤติการยกลอเดอร์ไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนความประพฤติแต่มันเกี่ยวข้องกับในส่วนของคะแนนยกเลือบคำสั่งซื้อคะแนนรีวิวร้านคะแนนคุณภาพร้านอ่าไม่ใช่โทษนะเป็นคะแนนเซล l ์เลอร์เลตติ้งบอดดักเลตติ้งจะเป็นส่วนนั้นไม่เกี่ยวกันอันนี้พูดถึงคะแนนความประพฤติแนะแยกกันนะแยกกันสายดตูตอนนี้ที่มีสินค้ามาเยอะๆควรเข้าไปปรับคอนเทนต์ไหมให้เหมือนต้นฉบับใช่ไหมครับ ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับนะครับสายดูดที่มีสินค้ามาเยอะนะครับควรเข้าไบคอนเทนต์ก็คือผมก็เท่าที่ผมพูดมาก็ลองวิเคราะห์กันเองเนาะคือผมพูดไปหลายทีแล้ว2องสามไลฟ์ผมก็พูดไปแล้วว่าให้ระวังนะครับมันมีผลแล้วมันก็มีผลจริงๆผมไม่ได้มาพูดเองวันนี้นะครับราสดาเทรนเนอร์ที่ที่ที่ไปด้วยกันเนี่ย สีาท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันแล้วก็รับทราบด้วยกันนะครับจดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วว่ามันมีปัญหาเออเขาจะทําแบบนี้ทุกคนรับทุกคนเข้าใจแล้วก็ ต้องมากระจายต่อนะครับก็เดี๋ยวจะอาจจะมีท่านในออา,าไลฟ์มาพูดอีกทีหนึ่งแต่อันเนี้ยผมรีบสรุปไห้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าค่อนข้างสําคัญได้ดูมาปุ๊บก,ก็มาบอกเพราะว่าผมต้องปรับร้านผม,มนด้วยเรื่องตั้งแต่พรุ่งนี้เลยก็น้องปรับแล้วนะครับอะไรที่เคยลงเหมือนกันเนี่ยแล้วมีปัญหาก็ต้องไปปรับให้หมดเลยรูปก็ไม่ซ้ำชื่อสินค้าก็ต้องเปลี่ยนคําบรรยายรายละเอียดต้องรอลิคิดก็ต้องสลับกันบ้างไม่ใช่แบบใส่เหมือนกันหมดนั่นคือเขาต้องการคุณภาพให้มันเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโอเคมีคำถาม,มาอ,อีกไหม นะครับก็คนขายคนเขียนโปรแกรมก็ขายได้ก็ได้ตังค์ไปแล้วนะครับส่วนเราก็ใครซื้อโปรแกรมมาก็ทําใจนะครับทําใจเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราคือการทำแบบนี้มันเหมือนแบบไปฝืนกดเขาไปทําให้เขามีแบบให้ระบบเขามีปัญหาเขาต้องหาทางแก้ถูกต้องไหม สมมุติว่าถ้าเราไม่ทําแบบเนี้ยทุกคนขายก็ยังมีคุณภาพตั้งแต่แรกอ่ะเขาจะหาเรื่องพวกนี้มามา,าคะแนนเราทําไมใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งไปท้ระบบเขามีปัญหานะครับระบบการลงสินค้าต่างเขาเนี่ยนะครับระบบคุณภาพถามว่า XU ที่มันดันขึ้นไปมันกลายเป็นขยะเป็นหนักเซิร์ฟเวอร์เขาอีกนะครับก็ถ้าเราทําช่วยกันทําแบบมีคุณภาพตั้งแต่แรกอ่ะเขาก็คงไม่มาหาคะแนนแบบนี้หรอกนะครับโอเคเออต่อไปนะครับ ในเรื่องของการตรวจจับคบําบรรยายของลอรีคิดเนี่ยนะครับจะเน้นตัวอักษรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับโดยจะเช็คว่าใครลงก่อนใครลงหลังนะครับคนที่ลงก่อนนะครับก็คือหมายความว่าถ้าสมมติผมเป็นเจ้าของสินค้าอยู่ใน l a z a ด a นะครับแล้วผมลงก่อนแล้วมีคนมาก๊อปปี้คำบรรยายรายละเอียดสินค้าผมไปนะครับอย่างเงี้ยถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยผมจะรีพอร์ตก็ได้ผมจะรีพอร์ตเขาก็ได้นะครับว่าเขาก๊อปปี้หรือ ถ้าไม่รีพอร์ตระบบแล้วถ้าตรวจเจอร้านนี้ก็โดนเองต่อไปนะต่อไปอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งใจงเย็นๆถ้าบรกว่าใครที่ทําดีอยู่แล้วทําคุณภาพนะครับตั้งใจทําร้าน,นะคะ้าอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยใจเย็นๆไม่ต้องกลัวนะเขามีมีระบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งนอกจากโดนหักคะแนนแล้วเนี่ยอาจจะโดนปิดสินค้านะครับโดยรัฐด้าเริ่มทําบ้างแล้วนะครับถ้าพบว่ามีการก๊อปปี้คำใบยมากขึ้นไปเข้าเคสที่บอกเนาะโดนหักคะแนนความประพฤตินะครับ เอ่อให้ตรวจสอบมันด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับจะมีการควบคุมในการเปิดร้านเจ้าของร้านเดียวกันจะไม่สามารถเปิดร้านค้าได้หลายร้านแล้วจําได้ไหมที่ที่เวลามีมีคําถามว่าถาผมอะผมผมพูดตั้งแต่ผมสอนครั้งแรกเลยนะหนึ่งคนหนึ่งบัญชีธนาคารหนึ่งแอค1หนึ่งอีเมลหนึ่งเบอร์โทรให้เปิดได้หนึ่งร้านป้องกันปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับ ในขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะมันไม่ปิดหรอกแต่ก็ไปเตือนให้ไปเปลี่ยนเออให้ไปเตือนให้ไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับแต่เอาจะไม่ได้เขี่ยวตั้งแต่ปิดแต่แรกแต่ว่าถ้าใครเปิดร้านใหม่ต่อไปก็จะเข้มข้นมากขึ้นจะไม่แบบปล่อยให้แบบสามารถที่จะก๊อปปี้เพจก็เพราะว่ามันมีอย่างนี้คือบางคนเดียวอ่ะเปิดมลยสิบล้านแล้วก็ก๊อปปี้เพจก๊อปปี้เพจร้านอื่นเพื่อให้ตัวเองอะ่ะสินค้ายเยอะเป็นร้านตัวเองหมดเลยแต่เจ้าของคนเดียวกันลนาซาด้าไม่โอเคก็เนี่ยเราทําผิดกฎกันอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรา มีคนทําผิดกฎกันอย่างเงี้ยเขาถึงต้องออกกฎระเบียบขึ้นมาถ้าเราไม่ทําผิดกฎมันก็ไม่มีปัญหาถูกต้องไหมเออนะครับอย่างเงี้ยนะครับอนาคตนะครับเครานี้ใครทีออ่ใช้ชื่อเดียวกันเปิดหลายๆร้านไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มจับเมื่อไหร่เนาะถ้าถ้าสามารถพอจะปรับเปลี่ยนในไรได้ก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะครับข้อมูลทั้งหมดบอกนะตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้มโนเองไม่ได้พูดขึ้นมาเองไม่ได้ ไม่ได้แบบเอาแบบเอ้ยเนี่ยจะมาบัฟกันแล้วเอ้ยว่าคุณทำอย่างนี้อย่าไปทำอะไรไม่ใช่วันนี้ลักษณะพูดเองผมเทมเพอร์ที่ไปด้วยกันเป็นพยานได้นะครับคืออยากให้ทำแบบคุณภาพจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาตอบคำถามมันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสรุปตรงนี้ให้นะครับอีกทีหนึ่งนะลองนะครับสายดูดตอนนี้ที่มีสินค้าเยอะควรเข้าไปปรับคอนเทนต์นะครับไม่ให้เหมือนต้นฉบับใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับ ถ้าเอารูปจากเว็บจีนเข้ามาเหมือนกันแต่ชื่อสินค้าละเอียดไม่ซ้ําผิดไหมคะเ,เน้นตัวอักษรครับรูปยังไม่เน้นณตอนนี้นะที่เขาบอกแหละเขาจะจับจากตัวอักษรรูปมันจับยากแต่เปลี่ยนสลับไว้ก็ดีนะครับเอามาแต่งนูน่นนี่นั่นนี่หนึ่งผมก็เอามาจากรูปผมจากจีนแต่ผมก็มาใส่แต่งหน่อยใส่คําใส่อะไรต่างๆอะไรลงไปเพิ่มให้มันแตกต่างนะครับคือเขาเน้นจับตัวอักษรตัวอักษรครับตัวอักษรน,นะครับโอเค แปลว่าเปลี่ยนชื่อได้ใช่ครับเปลี่ยนชื่อได้คือมันมีการขอเปลี่ยนแล้วเหมือนเหมือนเป็นการโอนสิทธิ์ร้านนะ่ะจากร้านชื่อหนึ่งไปชื่อหนึ่งนะครับคือตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องใจร้อนเพราะมันยังไม่ได้เริ่มจับแต่เขาบอกว่าในอนาคตให้ระวังไว้สำหรับคนเปิดร้านใหม่ถ้าเขามีเตือนมาก็ลองเปลี่ยนซะแต่ถ้าใครยังไม่เริ่มอยากจะเปิดร้านใหม่อะ่ะผมบอกเคยพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าให้หนึ่งคนหนึ่งบัญชีนะครับ1อีเมล1เบอร์โทรแยกร้านซะนะครับเอาพ่อเอาแม่เอาเพื่อนเอาพี่เอาน้องนะครับ เอาแฟนนะครับมาเปิดร้านดีกว่านะครับโอเคถ้าเปิดหลายร้านแนะนำบริษัทแล้วคะในนามบริษัทผมไม่แน่ใจนะผมต้องขอเทาด้วยพอดีผมยังไม่ได้ไม่ไม่ได้ลองเดี๋ยวไว้ผมถามให้นะครับเนาะเดี๋ยวผมถามให้นะครับเปิดหลายร้านแนะนาบริษัทเนี่ยลองดูแต่ถ้าตามกฎจริงๆอ่ะมันต้องมันต้องมันต้องร้านเดียวอืมนะครับลองดูเนาะลองดูเอุตสายยหา์แยกหมวดร้านแยกหมวดร้านใช้ชื่อเดียวกันไหมถ้าใช้ชื่อเดียว เปิดหลายร้านเนี่ยก็ระวังนิดนึงอย่างที่บอกยังยังไม่ด่วนนะครับยังไม่ด่วนปึ๊บมีวิธีลบร้านค้าไหมครับไม่มีอะครับนอกจากขอปิดร้านเนี่ยนะครับของเราเองเนี่ยให้ขอปิดร้านเนี่ยได้นะครับก็ไปแจ้งลาซาด้าว่าจะขอปิดร้านอะไรเงี้ยของร้านนี้แต่ไม่ต้องปิดหรอกนะครับก็เปิดไปดีมันมันติดมาหาแล้วมันโดนลบเยอะหรือเปล่าออระวังระวังนะครับโอเค ถ้าเจ้าของคนเดียวกันจนขายค่ะเขาละหมดราคาแบบร้านชาชัร้านนี้ก็สัาอังได้ไหมอันนี้ไม่ทราบอาจะอย่างที่บอกเนาะหนึ่งคนหนึ่งร้าน่ะที่ผมบอกครับลองดูถ้าเขาเตือนก็ก็นี่มาผมแค่มาเตือนไว้มาเตือนไว้เพราะมันจะมีแน่นอนในอนาคตนะครับแต่เขาคงลาซาด้าเขาให้โอกาสเขาไม่เคี่ยวเขาลงก่อนลงก่อนแล้วค่อยๆลงแล้วค่อยลงเนาะนะครับค่อยๆค่อยๆขยับนะครับบทตอนนี้เรามาดูกันเรื่อง คะแนนคมประพฤติก่อนดีกว่าหนักมากหนักมากนะครับให้เริ่มปรับนะครับเถ้าเปิดหลายร้านเปิดในนิติขายของคนละแคสจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงไหมครับคําถามเดียวกันเลยนะครับไว้ผมไปถามให้เรื่องของนิติบุคคลจะเปิดหลายร้านได้ไหมแต่เดาว่าไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้นะไม่น่าได้ถ้าได้เดี๋ยวมาบอกอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆงนะครับปัญหาเดียวกัน ครับของเล่นกับอาหารเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคำถามทุกคนแนหะมีปัญหาคําถามเดิมกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไว้ผมมามาถ้าขยับอะไรได้จะบอกณนะตอนนี้ขอให้เน้นเรื่องเรื่องคะแนนของพื้นร้านก่อนนะครับเรื่องร้านร้านที่เขาจะต้องเปิดใหม่แล้วการการจับว่าร้านซ้ําๆชื่อเจ้าของเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคุยอีกทีหนึ่งเคยสร้างร้านไว้นานแล้วแต่ไม่ได้แอคทีฟอ๋อก,กายกายดูอย่างนี้ถ้าสร้างร้านไว้นานแล้วไม่ได้แอคทีฟถ้ายังล็อกอินเขาได้อยู่ ถ้ายังล็อกอินเข้าอย,าาอยู่ก็เข้าไปใช้ได้แต่ถ้าล็อกอินเข้าไม่ได้แล้วแสดงว่ามันไม่ได้ใช้นานเขาลบไอเ้าไปแล้วใช้ไอไอเคาทอันเนี้ยเปิดร้านใหม่ได้นะครับใช้ a อเคาท์อันเนี้ยนะครับอีเมลอันเนี้ยเข้าไปเปิดร้านใหม่ได้เพราะเขาลบไอเคาท์เดิมไปแล้วนะครับใช้คอมเพ่องเดียวกันได้ไหมได้ครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับลาซาด้ไม่เหมือน eBay ไม่เหมือน a เม z o n นะครับใช้คอมเพ่องเดียวกันได้ไม่เหมือนช้อปปีเพราะลาซาด้ามีระบบ ให้เราร e จิสเตอร์แอดมินร้านได้นะครับซึ่งแอดมินร้านก็ใช้คอมเครื่องไหนก็ได้เครับ <c oughs> เพราะบางทีบางคนอาจจะเป็นแอดมินหลายๆร้านอะไรเงี้ยนะครับไม่มีปัญหารตรงนี้นะครับถ้ามีไว้ถ้ามีจริงผมจะมาบอกคอมเครื่องเดียว Wifi เดียวกันได้ไม่มีปัญหาเลยของผมอะเครื่องเดียวกัน3 3 3ถึง6 a แอ o u n t นะครับได้ได้นะครับโอเคมีคำถามต่อไหมครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับ ฟีเจอร์นานคอมเพนนะครับที่กำลังจะมานะครับมีการหักคะแนนได้ศูนย์ถึงส8แปคะแนนนะครับเริ่มตั้งแต่เตือนจนถึงปิดร้านนะครับมีการห้ามลงนะครับห้ามลงสินค้านะครับเกณฑ์การหักคะแนนมีประมาณเจ็ดดหัวข้อนะครับละเมิดสินค้านะครับละเมิดการขายสินค้าของปลอมสินค้าลิขสิทธิ์นะครับโดนหักสิคะแนนละเมิดขอโทษครับเอ่อละเมิดดีไซน์นะครับละเมิดรูปภาพก๊อปสินค้าโดนปรับไม่เกิน16บคะแนนนะครับโดนหักนะครับ ก๊อบบี้คำบรรยายหรือสินค้ามาจากร้านค้าอื่นนะครับโดย6คะแนนต่อเคสนะครับขายสินค้าต้องห้ามอาวุธนะครับอย่าเสียบติดนะครับต่างเนี่ย48คะแนนต่อเคสนะครับปลอมแปลงรีวิวกิจการทางการค้านะครับซื้อสินค้าคู่แข่งเราไปกดยกเลิกนะครับเป็นการกันแก้งนะครับโดย48คะแนนต่อเคสนะครับข่มขู่ผู้ขายอื่นข่มขู่ผู้ซื้อนะครับข่มขู่ PSC นะครับข่มขู่เจ้าหน้าที่นะครับ48คะแนนต่อเคสรูป c เค e SKU นะครับเยอะเกินไปนะครับเอามาเยอะเกินไปนนนนนะะะะคคคคครรรัััับบบซ้กก็โด1แต่อเส นะครับเริ่ม5มีนานะครับในการตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวเป็นตารางมา100%แล้วเดี๋ยวมาคุยกันมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มีคําถามไม่ทิ้งมานะครับก่อนจะก่อนจะในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมีอีกอันนึงนะครับมีคนฝากมาถามนะครับผมไปได้ข้อมูลมาในส่วนของตรงนี้นะครับเขาบอกว่าร้านค้าจีนโรีพอร์ตได้ไหมได้นะครับถ้าเราเจอเรารีพอร์ตร้านค้าจีนก็ได้นะ ที่แบบเขาซ้าหลักฐานต้องแน่นนะครับไม่ใช่ไปกลั่นแกล้งเขาไม่เอานะครับถ้าเขาปิดจริงสามารถรีพอร์ตได้นะครับโอเคแล้วก็มีคําถามว่า,าทํายังไงถึงจะปลดล็อก500 sku สำหรับราค้าวใหม่นะครับก็ประมาณ60-90วันแล้วก็ขายได้ประมาณ30ิชิ้นอันนี้จะปลดล็อกให้สามารถลงสินค้าเพิ่มนะครับสออาการซื้อสั่งซื้อครั้งหนึ่งนะครับจะซื้อได้แค่5ชิ้นทำยังไงลูกค้าจะซื้อมากกว่านะครับสามารถทำได้แบบนี้นะครับ1 ถ้าสินค้าในช่วงนี้น,นเป็นสินค้ากระแสแล้วบอกขายดีมากๆเขาจะปลดล็อกให้ชั่วคราวบางสินค้าเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเมื่อเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วผมขายหน้ากาก N95 นะครับขายดีมากนะครับผมสามารถลูกค้าสามารถกดซื้อได้10ชิ้นนะครับสิชิ้นในออเดอร์เดียวเนี่ยผมทําได้นะครับสใช้ฟีเจอร์บันเดิลนะครับบันเดิลคือเราสามารถตั้งว่าสร้างลูกตั้งให้ลูกค้าซื้อแบบ3ชิ้น6ชิ้น9ชิ้น12ชิ้นการตั้ง หนึ่งบันเดิหนึ่งเซตเนี่ยนะครับลาซาด้าระบบถ้าถือว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งรายการหนึ่งเท่ากับแค่หนึ่งชิ้นคือเขาซื้อสามชิ้นแต่เท่ากับหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นเขาซื้อสามชิ้นได้ห้าครั้ง,งก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นสามห้าสิบซื้อราคาซื้อได้สิบห้าชิ้นนะครับหรือเราตั้งไว้ว่าลูกค้าซื้อได้สิบอ่าบันเดินสิบชิ้นแล้วลดราคานะครับเท่ากับว่าสิบชิ้นของบันเดินะครับหนึ่งชิ้นของลาซาด้าปกติลูกค้าจะซื้อได้ห 5, 5, 5้างี้ นะครับไปใช้ฟีเจอร์ที่ว่าบันเดินผมมีสอนข้าวๆไว้แล้วนะครับใน youtube ไปดูกันได้นะครับไปดูกันได้ใครไม่เข้าใจนะครับมาถามได้นะครับจะพยายามตอบให้เนาะแล้วก็เอ่อก่อนก่อนจะไปดูคำถามนะครับก่อนใครที่ติวกับผมมาที่16 1หกุมภานี้นะครับอ่าตอนนี้เต็มแล้วนะครับรับ50ไป60แล้ว ผมจะสอนเนี่ยเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับจะเวิร์กช็อปให้เตรียมตัวมาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติวรอบใหม่นะครับเป็นเดือนมีนานะครับ1 6บ7มีนานะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์หลังจากนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคคราวนี้มาดูคำถามนะครับ ตอนนี้ลาซาด้าก็ยังไม่มีประกาศใช่ไหมครับว่าสินค้าแบรนด์ไหนเจ้าของไม่มีครับตอนนี้ลาซาด้ายังไม่ประกาศเจ้าของแบรนด์ไหนเอาง่ายๆว่าแบรนด์ที่ห้ามขายเนี่ยมันจะไม่ได้ก็คือเราลงสินค้าเนี่ยมันจะล็อกคําเลยคํานั้นนะล็อกเลยไม่ได้นะครับรีเควสก็ตตไปอยู่ว่าให้ทําให้ทาลิสต์ว่าร้านไหนขายได้ร้าน,านไหนขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนึงนะครับคือถ้าใช้คําที่เป็นชื่อสินค้าแบรนด์นั้นน่จะลงสินค้าไม่ได้เลยนะั่นคือเขาล็อกแล้ว นะครับตอนนี้ที่รู้คือ Apple นะครับแต่ว่าถ้าแบรนด์ที่แบบโดนโดนละเมิดลิขสิทธิ์หนักๆแล้วโดนปิดล้ําเลยนะตอนนี้ที่รู้ก็เป็นพวกแบรนด์รองเท้านะครับแบรนด์รองเท้าหรือว่าเป็นแบรนด์พวกเอ่อดิสนีย์นะครับดิสนีย์พวกแบบดังๆต่างๆอะไรเงี้ยนะครับฝั่งการ์ตูนญี่ปุ่นฟิกเกอร์อะไรต่อพวกนี้ยังไม่เจอนะนะครับยัง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 เห็นว่ายังขายได้อยู่นะครับเอาเลยสินค้ามาจากเว็บในห้างแล้วช้อปปี้เบมเมซอนเดี๋ยวพี่กดไหมคะ เออไม่ผิดอะ่ะก็ถ้าเราลงเองอะ่ะไม่ผิด่ะครับนะครับไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าถ้าลงซ้ำๆกันคือมีร้านค้าอื่นลงก่อนอยู่แล้วแล้วเราไม่แก้ไขหรือเราลงก่อนร้านค้าอื่นมาก็ไอร้านค้าอื่นนะผิดนะครับแล้วเราไปลงอะ่ะซ้ำกับที่อื่นอันเนี้ยเราผิดนะครับมันจริงๆไม่ได้ผิดกฎแต่ว่าผิดคะแนนความพฤติอันนี้นะเออก็คือเอาลงมาแต่ก็แก้ไขนิดนึงสลับคําสลับรายละเอียดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ให้แบบไม่ให้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้เองเออนะครับ สลับบรรทัดกันก็ได้แล้วนะครับนะครับคือเรื่องเรื่องขอชื่อแบรนดะ์เน่ยเคยขอแล้วนะครับแต่ PSC อไม่รู้เพราะว่า PSC เป็นเป็นเป็นทัพของของรัชดาอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยเขาไม่ได้บอกเนาะเขาไม่สามารถที่จบอกได้นะครับแล้วก็ มีคำถามไหมนะครับหมดแล้วเนี่ยวันนี้ผมหมดแล้วครับหชั่วโมงนะครับน่าจะได้ความรู้เต็มๆเนาะรายละเอียดเต็มๆให้ไปเตรียมตัวนะครับนะครับก็สรุปวันนี้เนาะได้ได้ความรู้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีต้องไปไปไปคลาสทวิ t เตอด้วยนะครับเป็นช่องทางทวิต t ตอรซึ่งสามารถดึงทัฟฟิกเข้า Lazada Marketplace ได้ด้วยนะครับสามารถสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครั